สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นอุปกรณ์นะครับเครื่องปรุงเยอะเลยนะครับนะเบสจะมาสอนทำหมูมะนาวนะครับใส่คะน้านะครับวันนี้เราจะใช้ก้านคะน้านะครับก้านคะน้าวันนี้จุดเด่นของเรานะครับเราจะเหลานะครับก้านคะน้าแบบนี้เลยเหลาไอ้ตรงตัวเปลือกเขาออกให้หมดเลยนะครับเหลือแต่ตรงอ่อนๆเนาะเดี๋ยวตัวนี้เราจะไปลวกนะครับ2นาทีแล้วก็น็อกในน้ำแข็งทันทีนะครับจะทำให้กรอบมากๆนะครับอันนี้คือเทคนิคการลวกคะน้าสำหรับเมนูหมูมะนาวนะครับก้านคะน้าต่างๆนี่เราเหลาให้สวยงามอย่างนี้เลยนะครับเหลาให้ตัวเปลือกที่แข็งๆหนาๆที่ขมๆเนี่ยออกให้หมดนะครับนะพอเวลาเอาไปทานเนี่ยจะได้อร่อยมากๆนะครับนะแค่นี้เองแต่ส่วนที่สำคัญนะครับวันนี้เนื้อหมูนะครับหมูไปใช้หมูส่วนสะโพกนะครับ1กิโลกรัมในการทำในครั้งนี้นะครับนะก็จะมามีสูตรนะครับในการทำให้หมูนุ่มแล้วก็หมูฟูเด้งนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับเป็นการหมักหมูแบบเต็มสูตรนะครับคลิปนี้1ล้านวิวนะครับให้เพื่อนๆไปติดตามได้นะครับเพราะว่าหมูสูตรนั้นนะครับสามารถเอาไปทำได้หลายเมนูนะครับเป็นการหมักหมูนุ่มสูตรเต็มนะมีเครื่องของการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับจะมีพริกจินดาแดงนะครับพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนะครับมะนาวครับขาดไม่ได้ครับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับแต่กระเทียมเนี่ยเราจะต้องใช้กระเทียมจีนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมามีวิธีการหั่นนะครับส่วนสำหรับใครที่เคยหั่นแบบเป็นสไลด์นะครับเบสจะบอกเลยว่าไม่อร่อยการทำแผ่นสไลด์เนี่ยจะทำให้มีรสซ่าเวลากินทำให้ทานไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมามีวิธีการหั่นกระเทียมให้ทานได้อร่อยแล้วทานได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วก็มีหอมแดงนะครับจะช่วยเพิ่มความหอมนิดหน่อยเนาะหอมแดงนี่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าเบสว่าถ้าใส่แล้วมันหอมดีมันอร่อยนะครับสามารถทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกับแก้มนะครับหรือทานเป็นของว่างทานเล่นก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการหมักหมูกันเลยว่าวิธีการหมักหมูที่ทำให้นุ่มเนี่ยเป็นสูตรของเบสเนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นวิธีการหมักหมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของการหมักหมูเลยครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ1นะครับเบกกิ้งโซดา2ช้อนชาแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหมูหรือผงปรุงรสไก่ก็ได้นะครับ2ช้อนชาไข่ขาวครับ1ฟองแล้วก็หมูนะครับ1กิโลกรัมน้ำนะครับขาดไม่ได้อย่างละครึ่งถ้วยตวงนะครับแก้วละครึ่งถ้วยตวงเบสเตรียมมา2แก้วแบบนี้นะครับใหญ่เล็กไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปริมาณของน้ำเนี่ยเท่ากันนะครับอย่างละครึ่งถ้วยตวงจะมี2ขั้นตอนนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันได้เลยครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับในส่วนของตัวสะโพกหมูนะครับวันนี้เบสเลือกชิ้นที่มันมีลักษณะยาวตรงยาวแบบนี้นะครับเป็นส่วนที่สวยนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นแผ่นเลยจับมาแบบนี้นะครับหั่นแนวขวางนะครับตัวหมูเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเบสซื้อมานะครับจากห้างเนี่ยล้างให้สะอาดนะครับเข้าช่องฟีดให้เขาแข็งเลยแล้วครับแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันนี้นะครับที่เบสมาทำคลิปเนี่ยเอามาแช่นะครับแช่น้ำหรือปล่อยให้เขาทิ้งไว้ในอุณหภูมินะครับของห้องให้เขาละลายออกนะครับเพื่อให้เขาคายน้ำออกนั่นเองด้วยวิธีการต่อไปแล้วเนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับการที่จะทำหมูนุ่มนะครับเพราะว่าพอเวลาตัวหมูเขาคายน้ำออกมาแล้วเขาจะได้รับน้ำที่ผสมด้วยเบกกิ้งโซดาเข้าไปนะครับจะทำให้เขาทำปฏิกิริยากับหมูนะทำให้หมูนุ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับสำหรับการทำหมูให้นุ่มเนาะหมูเนี่ยหั่นแนวขวางนะครับหั่นชิ้นใหญ่ไปเลยหั่นชิ้นเล็กทานไม่อร่อยนะครับความหนา1มิลนะครับนะให้ได้ลักษณะแบบนี้ได้ลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะครับนะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาเราไปหมักเนี่ยเขาจะฟูขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเดี๋ยวเบสก็ขอหั่นตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับหมูค่อนข้างที่จะเยอะเลยหลังจากที่เราหั่นหมูจนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานำใส่ชามผสมแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาหมักนะครับทำให้ตัวหมูเขานุ่มกันด้วยเบกกิ้งโซดานะครับ2ช้อนชานะครับใช้น้ำนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผมใส่ลงไปอย่างนี้นะครับห้ามเอาเบกกิ้งโซดาเทลงในหมูแบบนี้นะครับไม่ได้นะเพื่อนๆต้องผ่านการผสมด้วยน้ำก่อนนะครับนะถ้างั้นเบกกิ้งโซดาจะเข้าไปจับที่หมูโดยตรงนะครับจะทำให้ตัวหมูบางชิ้นนะครับได้รับการซึมของเบกกิ้งโซดามากจนเกินไปนะให้เอามาผสมกับน้ำแบบนี้นะครับให้ละลายเลยนะครับละลายด้วยน้ำแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อเบกกิ้งโซดานะครับละลายดีแล้วให้เทลงในชามของหมูได้เลยนะครับใช้มือนะครับคลุกเคล้าให้ตัวของหมูเนี่ยเขาดูดน้ำเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหมูเขาคายน้ำไปแล้วนะครับนะเขาจะดูดรับเอาน้ำที่เราผสมด้วยเบกกิ้งโซดาเข้าไปเมื่อเราสัมผัสในขั้นตอนนี้นะครับจะสัมผัสได้ว่าหมูเขานุ่มขึ้นทันทีนะครับวิธีการนวดนะครับใช้มือสองข้างแบบนี้ลูบกันครับอย่าขยำนะครับเพื่อนๆให้ตัวหมูเขาจะได้ดูดซับเอาน้ำเข้าไปได้เต็มที่นะครับนะจะเห็นได้ว่าน้ำหายไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับทำให้หมูนุ่มเนาะ
โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้พักตัวหมูเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปผสมน้ำสำหรับที่จะทำให้ตัวหมูเขามีรสชาติกันครับครับเราจะมาทำน้ำสำหรับให้รสชาติกับตัวหมูกันนะครับเริ่มด้วยนะครับผสมแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งข้าวโพดลงในน้ำนะครับครึ่งถ้วยตวงก่อนนะครับอันดับแรกคนน้ำตัวนี้ให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อน้ำแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับตามสูตรผงปรุงรสหมูหรือไก่นะครับใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเอาชามของหมูที่เราพักไว้มาได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เทส่วนผสมลงไปในชามนะครับที่เราพักด้วยเบกกิ้งโซดาเอาไว้นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับและนวดหมูอีกครั้งหนึ่งครับให้ตัวหมูเขาดูดเอาน้ำตัวนี้เข้าไปนะครับเมื่อเวลาเราเอาไปลวกนะครับหมูเขาจะมีรสชาตินะครับทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับการทำหมูมะนาวนะครับหัวใจหลักของหมูมะนาวก็คือตัวหมูเนี่ยแหละครับหมูจะต้องนุ่มนะครับและฟูเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับนะหมูเขาก็จะเริ่มดูดเอาน้ำส่วนผสมตัวนี้เข้าไปนะจะทำให้หมูเขานุ่มขึ้นนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะครับให้เติมไข่ขาวลงไปได้เลยครับตัวไข่ขาวนี่คุณประโยชน์ของเขานะครับจะเป็นตัวเคลือบนะครับทำให้เบกกิ้งโซดาเนี่ยไม่ออกมานะครับให้เขาทำปฏิกิริยาอยู่ในตัวหมูเนาะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราพักหมูทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับด้วยอุณหภูมิห้องถ้าเพื่อนๆเอาหมูเข้าตู้เย็นการทำงานของเบกกิ้งโซดาจะหยุดทันทีนะครับนะเพราะว่าอุณหภูมิเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลังจาก2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลวกกันครับแต่ขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะสำหรับการซอยพริกซอยกระเทียมนะหั่นมะนาวนะครับนะต่างๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะไปลวกก้านคะน้ากันครับและแช่น้ำแข็งไปดูวิธีการเลยครับสำหรับกระเทียมนะครับที่เบสบอกว่าตั้งแต่ข้างต้นนะครับวิธีการหั่นกระเทียมนะครับห้ามสไลด์เด็ดขาดถ้าสไลด์นะครับแบบนี้บางคนสไลด์นะครับนะโดยการแบบนี้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะเป็นแผ่นๆแบบนี้จะทำให้หมูมะนาวนะครับมีรสชาติซ่ามากๆเพราะว่าตัวกระเทียมเนี่ยเขาจะออกรสแรงมากนะครับนะวิธีการหั่นนะครับให้หั่นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมครับหั่นค่อมไปค่อมมาเรื่อยๆนะครับนะกระเทียมล้างให้สะอาดนะครับแบบนี้นะครับหั่นค่อมไปค่อมมาเรื่อยๆให้เป็นสามเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะทำให้รสชาติของหมูอร่อยมากกว่าครับอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับหอมแดงนะครับหั่นซอยปกติเลยครับซอยเป็นแผ่นๆนะครับเหมือนเวลาเราจะซอยหอมไปทอดนะครับก็หั่นเป็นแผ่นปกติแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหั่นคะน้ากันครับผมครับขั้นตอนนี้เรามาหั่นคะน้ากันนะครับหลังจากที่เราเหลาตัวคะน้าน่ะโดยการปอกนะครับตัวที่ขมๆออกไปจนหมดแล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการหั่นคือตัดใบออกก่อนนะครับอันดับแรกหั่นแฉลบนะครับอย่างนี้นะครับให้มีความยาวสักนิดนึงนะครับนี่ก็จะได้ก้านคะน้าแบบนี้นะครับนะเป็นชิ้นแบบนี้ส่วนตัวนี้เราก็หั่นไปเลยครับใครชอบใบอ่อนๆก็หั่นใส่ได้ด้วยก็ได้นะครับเราก็หั่นไปเลยครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก้านคะน้าสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปรอดูตอนลวกกันได้เลยนะครับเอาหม้อตั้งไฟนะครับนะใส่น้ำนะครับนะเกือบเต็มหม้อนะครับน้ำต้องเดือดจัดแบบนี้เลยให้เราลวกก้านก่อนนะครับเอาก้านลงก่อนนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสุกช้านะครับ1นาทีนะครับไฟร้อนเลยนะครับเพื่อนๆไฟแรงจัดเมื่อลอยนะครับนะน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งให้เราตักขึ้นได้เลยทานอร่อยแน่นอนครับถัดมานะครับเอาตัวใบลงได้เลยกดให้เขาจมนะครับตัวใบนี่30วิพอครับก้าน1นาทีนะครับใบ30วิอันนี้คือเคล็ดลับในการลวกเอาขึ้นได้เลยครับ30วิพอปิดไฟได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันครับในขณะที่ผักกำลังร้อนแบบนี้นะครับให้นำน้ำแข็งเทลงไปได้เลยครับน็อกเขาทันทีนะครับนะน็อกในน้ำแข็งแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการน็อกน้ำแข็งที่ถูกต้องนะครับโดยการนำผักน็อกและโปะน้ำแข็งด้านบนอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มกันเลยครับสำหรับสูตรน้ำยำนะครับมีเครื่องปรุงดังนี้นะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะรากผักชีซอย1ช้อนชาครับน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับน้ำมะนาวตามชอบนะครับแต่เบสจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะถึง3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1/3ถ้วยตวงพริกขี้หนูซอยนะครับพริกแดงจินดาซอย
อยหอมแดงซอยนะครับและกระเทียมที่เราสอนหั่นกันไปแล้วนะว่าวิธีการหั่นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันเลยครับเริ่มที่น้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปได้เลยครึ่งถ้วยตวงครับน้ำปลาครับ1/3ถ้วยตวงน้ำตาลมะพร้าวครับ1ช้อนโต๊ะรากผักชีครับคนส่วนผสมให้เข้ากันครับคนน้ำตาลให้ละลายนะครับบีบมะนาวลงไปได้เลยครับเคล็ดลับคือมะนาวเท่ากับน้ำปลานะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวใส่น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเมื่อได้น้ำตาลที่ละลายดีแล้วนะครับนะให้เราพักเตรียมทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลวกหมูเลยนะครับนะหมูที่เราพักไว้นะครับนะหมูนุ่มของเรานะครับได้ที่แล้วนะส่วนตรงนี้นะครับเราต้องลวกหมูจนเสร็จเรียบร้อยนะครับและจัดจานให้เสร็จเรียบร้อยเราค่อยมาผสมน้ำยำนะครับตัวน้ำยำนี้เสร็จแล้วเหลือใส่พริกกระเทียมหอมแดงแค่นั้นเองนะครับทำสดๆใหม่ๆเขาจะมีรสชาติที่ดีกว่านะครับถ้าเราผสมน้ำยำไว้นะครับเขาจะไม่อร่อยเคล็ดลับของหมูมะนาวคือทำเสร็จแล้วต้องทานเลยเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อกันเลยครับว่าตอนนี้เบสตั้งหม้อไว้แล้วหม้อกำลังจะร้อนนะครับเดี๋ยวไปเราไปลวกหมูกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับหม้อกำลังเริ่มจะเดือดแบบนี้นะครับส่วนตัวหมูของเรา2ชั่วโมงก็ได้ที่แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำหมักที่เราใส่เข้าไปนะครับเขาจะดูดซึมเข้าไปหมดเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะนำลงลวกนะครับเมื่อน้ำร้อนจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลวกกันเลยครับน้ำร้อนจัดแบบนี้เปิดฝาครับตักหมูนะครับที่เราหมักไว้นะครับอย่างดีลงไปได้เลยครับน้ำต้องร้อนจัดเท่านั้นนะครับนะย้ำกันอีกทีเดี๋ยวนี้เราจะลวก2รอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับใช้ทัพพีคนเลยครับใช้ทัพพีคนได้เลยหมูเขาจะฟูขึ้นเลยนะครับเนื้อหมูนะครับเขาจะมีความนุ่มฟูขึ้นมาเลยนะลวกตรงนี้3นาทีนะครับโอเคปิดฝาครับ3นาทีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันหมูนุ่มของเราได้ที่แล้วนะครับครบ3นาทีแล้วตักช้อนขึ้นใส่ภาชนะสำหรับรอเลยนะครับนะจะเห็นได้ว่าหมูเขาฟูชิ้นใหญ่ขึ้นเด้งเลยนะครับนะเพื่อนๆดูได้เลยครับสูตรนี้ที่เบสให้นะครับสำหรับคนที่จะไปประกอบอาชีพหรือทำทานที่บ้านอยากอร่อยนะครับนะนี่หมูจะชิ้นหนาชิ้นฟูแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเบสขอลวกต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสำหรับการลวกหมูเมื่อกี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเบสก็จัดจานนะครับโดยการเอาก้านคะน้านะครับออกมาจากตู้เย็นก็จะได้ก้านคะน้าแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับเอามาจากช่องฟิตเลยนะครับนะโปะน้ำแข็งแล้วเข้าช่องฟิตนะครับเบสก็จัดจานแบบนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำยำกันครับน้ำยำที่เราพักเตรียมไว้นะครับใส่พริกขี้หนูลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราต้องยำสดนะครับถึงจะอร่อยนะพริกจินดาแดงครับหอมแดงครับกระเทียมครับคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยครับน่าทานไหมครับนี่นะครับแล้วทำการตักส่วนผสมน้ำยำนะครับราดลงไปที่หมูมะนาวของเราได้เลยครับโอ้น่าทานมากๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองทำทานกันนะครับหมูเอามายังไม่หมดนะครับนะยังเหลืออยู่อีกนะครับนะใส่จานไม่ไหวนะครับมันแน่นนะครับโอเคครับหมูมะนาวเสร็จแล้วเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันได้นะครับเพราะว่าตัวหมูนี่จะนุ่มมากๆนะครับอย่างที่เราตอนที่เราลวกนะครับตัวหมูจะมีความฟูขึ้นนะครับจากที่บางๆนะครับ1มิลนะก็จะเพิ่มขึ้นฟูเป็น2มิลนะครับแล้วก็ได้หมูมะนาวจานยักษ์แบบนี้เลยนะครับเสิร์ฟอร่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ทานนะครับทานเป็นกับข้าวก็ได้ทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ